เจอจัมโบ้มาสองครั้งที่เราซ้อมด้วยกันทำไมไม่ได้พูดอะไรกับจัมโบ้เลยเพราะว่าพี่เก็บความในใจทุกอย่างมาเพื่อพูดบนเวทีโอ้ยอยากฟังอยากฟังอยากฟังความในใจอะไรไม่มีต้องขยี้เลยเดี๋ยวแฟนเขาจะว่าว่าไหมคะไม่ว่าตอบได้ตามสถานะจัมโบ้มีแฟนไหมมันมีแล้วก็มีอีกได้เดี๋ยวนี้มีหลายคนเลยนะเนี่ยแบบไอ้นี่มันเป็นอยู่เป็นอ่ะวันนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณจัมโบ้มากๆเลยใช่ครับที่มาร่วมแจกในคอนเสิร์ตของเราครับมาก็ผมอยากจะขอบคุณพี่ๆเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามาซ้อมแล้วก็มาเล่นแล้วก็เจอคนดูหลายๆแบบรู้สึกว่าได้อะไรดีๆแบบเยอะๆได้ทำอะไรดีๆเยอะใช่ครับเชื่อว่าโทษทีให้น้องจัมโบ้มาพี่ก็ขายไม่ออกแล้วไม่นี่กลัวมากเลยนะส่วนสูงก็ต่างกันฮะกลัวผมนะครับกลัวพี่เลยเราสองคนน่ะขึ้นมาร้องเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนดูหรอกเขาจะไปดูนนท์ไปที่บอร์ดใช่ไหมไปที่บอร์ดอีกทีถามสามเลยทีนี้ถามสามโอ้ยพี่แบ่งเวลาไม่ถูกทุกคนพี่เครียดมาพี่แบ่งเวลาไม่ถูกจริงน้องมีมือกีตาร์สนใจไปไหนแล้วฮะนู่นคนนู้นก็ได้นั่นพีมอ่ะพักจะขายนมก็เรียกว่าหารายได้พิเศษขายแบบนี้ก็จัมโบ้นะคะใช่ครับผมก็น่ารักมากนะจัมโบ้สัมผัสได้เลยตั้งแต่มาแรกเขาเป็นคนน่ารักมีมารยาทมากเวลาพูดในไลน์ในตัวจริงครับทุกคำมองคนไหนใช่ไหมใช่ครับเห็นมั้ยใช่ไหมนี่ใส่ดีครับนี่แหละพี่สกรีนมาแล้วไงอ๋อไอ้ที่เป็นคนเลือกเองใช่ไหมก็เชิญมาเองเลยช่วงนั้นใช่โอเคจำพวกเป็นไงวันนี้ก็ดีนะดีครับดีชอบครับชอบชอบที่หรอคะน้องยังเป็นจิ้งจ่ายมากไปแคบมากเลยพี่คนนี้เวลาพี่แต่งหน้าแล้วองค์พี่จะลงหมดอ๋อให้พูดก่อนนะครับก็จะชมจัมโบ้ว่าแบบน่ารักแล้วก็นิสัยดีนะครับผมพี่แฟนคลับอย่าทอดทิ้งเขาแล้วนะไม่ทิ้งนะอยากให้สนับสนุนนะครับช่วงนี้ศิลปินเยอะเหลือเกินอย่าเล่นแบบแฟนคลับไว้บางคนนะอย่าว่าแต่แฟนคลับไว้แฟนคลับพี่ก่อนบางคนก็ซิกแซกไปเรื่อยไม่เป็นไรครับพี่อยากตามเลยก็ตามพี่ผมว่ามันจะเป็นแบบระหว่างทางมากกว่าจริงๆเขารักเราแหละแต่ว่าแบบเขาจะแบบหลงไประหว่างทางนะสุดท้ายพูดเลยใครหลงอย่างเราสามคนบนเวทีนี้ไปตาบอดตาบอดมากนะดีขนาดนี้นะครับครับผมโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่จัมโบ้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความรักกับพวกเราในวันนี้นะคะก็จะมีอีกเพลงนึงเป็นเพลงพิเศษที่พวกเราทั้งสามคนจะร้องด้วยกันมาดูครับ